สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมตามโครงการประชาสัมพันธ์รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมครับซึ่งทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้มาจัดกิจกรรมที่นี่ครับที่โรงเรียนบ้านแม่แจ๋มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางในวันนี้ค่ะเพื่อจะได้ให้องค์ความรู้กับน้องๆในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับทำไมต้องมาที่จังหวัดลำปางแห่งนี้ที่โรงเรียนแม่แจ๋มแห่งนี้เป็นพื้นที่ของบริเวณของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะจากทีมสวนสัตว์เชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้เราเกริ่นคร่าวๆเพราะว่าบริเวณที่นี่ย้อนไปเมื่อปีที่แล้วมีการนำนกเงือก1คู่มาปล่อยไว้ที่นี่เพื่อจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการอยู่กับธรรมชาติแต่วันนี้เขาจะมาทำกิจกรรมเพื่อให้คนกับน้องนกเงือกแล้วก็ธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้ค่ะทำไมเลือกที่จังหวัดลำปางก็เนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพิ่มค่ะเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานนะคะสร้างเสริมนะคะในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะขององค์สวนสัตว์เชียงใหม่นั่นเองนะคะก็เลยเลือกที่นี่นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าโรงเรียนแม่แจ่มเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือก็คือ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่จะมาจัดให้น้องๆวันนี้นะครับก็จะมีน้องๆจากโรงเรียนแม่แจ่มพร้อมกับน้องๆจากโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา นะครับมาร่วมกิจกรรมกันเกือบ100คนนะครับต้องบอกว่าสนุกสนานกันแน่นอนกับ4ฐานด้วยกันวันนี้มีฐานการเรียนรู้ต่างๆด้วยนะคะที่ทางทีมงานสวนสัตว์เชียงใหม่นำมาให้น้องๆเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานดูแล้วมีฐานอะไรบ้างคะฐานที่1นะครับก็จะเป็นฐานอนุรักษ์นกเงือกแน่นอนเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้มีนกเงือกประชาชนนักท่องเที่ยวบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าที่ลำปางของเรามีนกเงือก1คู่1คู่1ปีละที่มาอยู่ที่นี่พร้อมที่จะออกลูกออกหลานขยายพันธุ์แล้วนะครับฐานที่2อะควาเรียมครับนี่ยกอะควาเรียมมาด้วยเชียงใหม่มาให้น้องๆได้สัมผัสกันด้วยฐานที่3ครับวายสู้อะไรคือสวนสัตว์สวนสัตว์คืออะไรเราจะได้มาดูพร้อมกับน้องๆวันนี้นะครับแล้วก็ฐานที่4ก็คือฐานอนุรักษ์วิจัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้สนุกสนานแน่นอนรวมกันแชร์เรื่องราวดีๆอย่างนี้นะครับตอนนี้บรรยากาศที่โรงเรียนแม่แจ่มที่อำเภอเมืองปานนะครับก็บรรยากาศดีมากดีมากโรงเรียนนี่รายล้อมไปด้วยภูเขาค่ะเขียวมากประมาณสักคืออุดมสมบูรณ์มองไปแล้วไม่เกิน50เมตรเจอเขาละเจอเขานะคะถ้าคุณชอบเขาก็ต้องมากับเรากลับมากับเรา2คนนะคะในวันนี้ค่ะมากับแอลกับต่อยนะคะจะพาชมเขาค่ะเมื่อเช้าระหว่างทางมีจุดเช็คอินด้วยจุดถ่ายรูปสวยมากป้าแอ๋วเสียดายที่ไม่เจอทะเลหมอกเรามาสายไปนิดนึงป้าแอ๋วหรือพี่แอ๋วพี่แอ๋ว พี่แอ๋วของน้องวันนี้เราเป็นพี่แอ๋วของน้องๆพี่ต่อยของน้องๆ นะคะไม่มีป้านะที่นี่ค่ะบรรยากาศนี้สวยงามมากนะครับบริเวณนี้ถึงแม้ว่าจะมีแสงแดดสาดส่องเข้ามาแต่บรรยากาศนี้โอ้ยังหนาวเย็นอยู่นะอุณหภูมิประมาณ10กว่าองศาครับใช่ๆค่ะพูดถึงนกเงือกกันนกเงือกเมื่อสักครู่ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เขาก็เล่าให้ฟังว่าประเทศไทยเนี่ยมีการปล่อยนกเงือกนะครับ2ครั้งที่ลำปางนี่ครั้งแรกประมาณต้นปีนะครับก็ปล่อย1คู่แล้วก็อีกคู่นึงก็อยู่ที่เชียงดาวตอนนี้ประเทศไทยของเรามีอยู่2คู่นะค่ะ2คู่นกเงือกแน่นอนมีติดชิปด้วยเนาะมีติดชิปนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่า GPS ที่นกเงือกมีการติดตามน้องนกเงือกด้วยว่าบินไปอาศัยพักอยู่ที่ไหนบ้างครับนกเงือกเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่กันเป็นคู่แล้วก็เขาไม่ยอมนอกใจด้วยนะเขาจะรักกันตลอดชีวิตเลยรักเดียวใจเดียวถ้าคู่ของเขาจากไปเขาก็จะเป็นบ่าวโสดหนุ่มโสดสาวโสดตลอดชีวิตเลยก็ไม่ยอมหาคู่ใหม่ก็คือจะเป็นต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นคู่เดียวหนึ่งเดียวครับฉันมีเธอมีฉันเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกเราด้วยกับมนุษย์ด้วยนะคะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่พวกเราจะ
พอที่จะให้ได้นะครับหลังจากนี้อาจจะมีทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่เขาจะมาให้องค์ความรู้ในเรื่องนี้อีกมากมายเลยครับนะเกี่ยวกับนกเงือกแล้วก็เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย คนกับธรรมชาติธรรมชาติกับคนคนกับนกก็ต้องอยู่ด้วยกันด้วยสู่สวนสัตว์เชียงใหม่อันสัตว์สัตว์แปลนานาชนิดฐานใต้ภาคเหนือภาคธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งที่เชื่อเชิญอนุรักษ์และศูนย์กลางทางการเรียนรู้ชีวิตสัตว์แปลที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นราชเทพบนพื้นที่531ไร่สังกัดกรมการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวนสัตว์เชียงใหม่เริ่มก่อตั้งโดยมิสเตอร์ฮาโรมีสัญญาวิชนรีชาวเวลิตันอาสาสมัครสังกัดในชื่อในป่าที่จับทหารและตำรวจตะเวนชายแดนเริ่มจากใช้พื้นที่ในบ้านที่เช่าอยู่บริเวณเชิงราชเทพเป็นสถานดูแลรักษาสัตว์ป่าและเปิดเป็นสวนสัตว์เอกชนให้เข้าชมครั้งแรกในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2500หลังจากมิสเตอร์ฮาโรมีสัญญาณเสียชีวิตลงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงเข้ามารับผิดชอบต่อจากนั้นและอดเข้าไปเป็นสวนสัตว์ในสังกัดขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2520สวนสัตว์เชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยวทางการศึกษาเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าที่รวบรวมสัตว์ป่าหลากหลายชนิดทั้งสัตว์ป่าเป็นหลักของไทยได้แก่กวางผาเหยี่ยงผาเก้งหม้อสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกเงือกวัวแดงเสือโคร่งเสือลายเมฆชื่อมีช้างเอเชียปีนไทยรวมทั้งสัตว์ป่าจากทั่วทุกโลกมาจัดแสดงโคอาล่าจากออสเตรเลียนกเพนกวินฮัมโบนกคอร์มิงโก้และหนูยักษ์คาปิบาร่าจากอเมริกาใต้ไส้อินเดียตัวดีประเทศไทยจากประเทศเนปาลเสือจากทั่วฮิปโปโปเตมัสยีราฟม้าลายจากแอฟริกาและสัตว์เลื้อยคลานนานาชนิดมีการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ให้มีความสวยงามโดยพันไม้นานาชนิดแต่ฤดูกาลซึ่งจะเบ่งบานโชว์ความสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชมตลอดทั้งปีณสวนมิสเตอร์ยังชมความน่ารักลูกสัตว์เกิดใหม่และสัตว์ที่มีขนาดเล็กณสวนจัดแสดงมินิซูนั่งรถชมสัตว์แบบใกล้ชิดทั้งที่โปโปเตมัสครับยีราฟม้าลายนกกระจอกเทศและกว่างอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่สวนจัดแสดงแอฟริกาเชื่อชมฉลามนักล่าแห่งท้องทะเลที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเชียงใหม่สู่อัคาเรียมพร้อมเรียนรู้สิ่งมีชีวิตใต้น้ำอย่างหลายสายพันธุ์ทั่วโลกทั้งน้ำสีและน้ำเค็มในอุโมงค์ใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทักทายและชมความสามารถสุดพิเศษของทางชัยโยช้างเอเชียในสวนสัตว์เชียงใหม่นักกระต่ายโบราณสถานวัดปู่ดินขาวที่เก่าแก่คู่กับอาณาจักรล้านนาอายุกว่า800ปีสักการะพระพุทธนวมหาบารมีและพระศรีสัตยมุนีสักการะอุรีพระวัดอุชารถนำผู้ที่ปลอดภัยพร้อมผู้บรรยายที่ให้ความรู้และความสนุกแก่นักท่องเที่ยวนอกจากนั้นยังบริการรถกอล์ฟขับเที่ยวชมสัตว์ต่างๆภายในสวนสัตว์เชียงใหม่จากตัวถึงดับบริการในของจะรวมถึงเป็นผู้สูงอายุผู้พิการทั้งมีโครงการให้นักเรียนได้โอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งมีวิทยากรคอยให้ความรู้และข้อความสื่อให้นักเรียนเข้ามาร่วมโครงการสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์แห่งความสุขของทุกชีวิตเพื่อมาตอบแทนการเรียนรู้อนุรักษ์ผู้สัตว์ป่าและบริการผู้เข้าชมอย่างมีประสิทธิภาพที่ขอแอนฮัตเทียร์ฟอร์เอาไรที่ดีที่ชนะแอนฟันตูวิชั่นครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ก็อยู่กับทางท่านวุฒิชัยม่วงมันครับผู้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งวันนี้ก็มาร่วมด้วยรวมถึงทางท่านประธานและท่านสารวุฒิโสอำเภอเมืองปางนะครับวันนี้เรามาจัดกิจกรรมที่นี่ครับที่ไปที่มาของโครงการนี้คือยังไงครับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการเขาเรียกว่าโครงการสวนสัตว์นะครับสัญจรหรือว่าดูเอาลิสต์โปรแกรมนะครับก็จะนำความรู้ของสวนสัตว์เนี่ยสู่สังคมนะครับ
ความรู้ในสวนสัตว์เนี่ยเราก็อยากจะบอกให้กับน้องๆนะครับที่โรงเรียนหรือว่าชุมชนที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับให้มีการอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับคือวัตถุประสงค์ของสวนสัตว์เนี่ยนะครับประการแรกก็คือเราต้องทำการให้ความรู้คือให้การศึกษาสองเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับบริเวณนี้ก็จะมีเนื่องจากว่าเรามาปล่อยนกเงือกนะฮะนกกบเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมากลับอยู่ในถิ่นอาศัยที่เขาเคยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เอานกเนี่ยมาปล่อยอยู่1 คู่แล้วตอนนี้เนี่ยนกเนี่ยหายไปนะครับหายไปเนื่องจากว่าสัญญาณที่เราผูกไว้กับนกเนี่ยได้หลุดนะครับก็เลยไม่สามารถติดตามเขาได้แต่ทราบว่าเขาก็อยู่ในบริเวณนี้แหละนะครับมาบริเวณอุทยานบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยลงพื้นที่ในชุมชนนะครับสร้างความตระหนักให้อนุรักษ์นกเงือกหรือนกกกนะครับซึ่งก็คิดว่าถ้าประชาชนหรือว่าชุมชนเห็นเขาหรือว่าได้ยินเสียงเขาเนี่ยก็กรุณาไม่ต้องไปทำร้ายเขาอะไรเงี้ยนะฮะแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ครับจะได้ไปตามน้องกันครับทำไมเลือกมาปล่อยนกเงือกที่เกสรเมืองป่านครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับนกเงือกเนี่ยครับเขาก็จะอยู่ในถิ่นอาศัยอยู่แถวนี้ด้วยนะครับแล้วเราสำรวจแล้วว่ามีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติได้นะครับระบบนิเวศอะไรได้เขาก็จะอยู่ได้อย่างดีนะครับเราก็เลยเลือกตรงนี้ครับก็ถือได้ว่าเป็นความโชคดีของคนลำปางด้วยซึ่งที่จังหวัดลำปางที่เมืองปานแห่งนี้ก็มีอุทยานแห่งชาติที่จะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งอนาคตถ้าหากนกเงือกได้ขยายพันธุ์มีจำนวนประชากรเยอะขึ้นนะครับก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยนะครับทางด้านอำเภอเมืองปานครับค่ะในฐานะหมายถึงว่าพื้นที่นะคะในส่วนของพื้นที่เองยังมีการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านอยู่กับนกอยู่กับชาวบ้านยังไงบ้างคะในฐานะนกเงือกอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะครับ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับทางสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับที่ได้มีโครงการดีๆมาสู่น้องๆรวมถึงบุคคลทั่วไปของจังหวัดลำปางโดยอำเภอเมืองปานเนาะครับผมครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในส่วนของในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องนกเงือกนะครับเนาะก็จริงโดยทางอุทยานเจซอนก็มีกิจกรรมที่มีการปล่อยนกเงือกเหมือนกันนะครับเนาะก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทางในส่วนของทางกำนันผู้บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าอะไรควรอนุรักษ์นกเงือกไว้เป็นมรดกของพื้นที่นะครับซึ่งมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชุมชนดีๆสำหรับคนลำปางด้วยครับและของประเทศด้วยครับผมครับขอบคุณครับเราทราบมาว่านกเงือกที่นี่คือยังไงนะหนึ่งเดียวในประเทศไทยมีอยู่สองแห่งใช่ไหมครับท่านครับที่ลำปางครับเกสรแห่งหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งนี่ที่เชียงดาวครับเชียงดาวครับเราก็เอาไปปล่อยด้วยครับค่ะก็จะอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสวนสัตว์เองเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่นะครับเลี้ยงสัตว์ที่เขาเรียกว่าสัตว์นอกถิ่นอาศัยสัตว์นอกถิ่นอาศัยคือนอกป่านะครับนอกป่าในถิ่นอาศัยก็คือในป่านะครับนอกของเราเนี่ยเลี้ยงสัตว์นอกถิ่นอาศัยดังนั้นเนี่ยสัตว์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะชนิดไหนก็แล้วแต่ที่เราเพาะขยายพันธุ์ได้เยอะๆเนี่ยนะฮะเราก็จะให้เขานั้นสามารถที่จะกลับคืนสู่ป่าได้ซึ่งเป็นไปเพิ่มนะครับเพิ่มจำนวนนะฮะสัตว์ป่าในพื้นที่พื้นป่าของไทยนะครับพอเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็อาจจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในเพาะขยายพันธุ์มากขึ้นก็ทำให้พื้นป่านั้นอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับค่ะแล้วทางสวนสัตว์เชียงใหม่มีโครงการแบบนี้ในสถาบันอื่นๆไหมคะมีต่อเนื่องไหมคะทุกปีครับเรามีทุกปีฮะโครงการสวนสัตว์สัญจรเนี่ยนะครับหรือว่าซูเอลิชโปรแกรมเนี่ยนะครับก็คือเป็นโครงการที่จะนำองค์ความรู้ของสวนสัตว์ที่มีอยู่นะครับสู่ชุมชนอย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นเนี่ยว่า
สวนสัตว์เนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักเนี่ยอยู่3ประการก็คืออันที่1เนี่ยเพื่อการศึกษานะครับอันที่2เนี่ยเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับอันที่3นี่ก็คือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอันนี้เราก็ต้องทำในภารกิจ3ภารกิจนี้ครับล่าสุดเห็นว่ามีข่าวดีที่ว่ามีแพนด้าอาจจะกลับมาตรงนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างท่านครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้เข้าพบและหารือกับรัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศนะครับของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะท่านหวังอี้นะครับทีนี้ท่านนายกก็ไปดูว่าในแพนด้าในโลกเนี่ยนะครับมีหลายประเทศมี10กว่าประเทศที่แพนด้าจากจีนเนี่ยไปอยู่ในแต่ละประเทศซึ่งการที่แพนด้าไปอยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยถือว่าเป็นทูตสันทวไมตรีนะครับระหว่างประเทศจีนกับประเทศนั้นๆว่ากันเถอะนะครับทีนี้ท่านนายกก็ไปเห็นว่าไปดูในทวิตเตอร์เห็นบอกว่าส่วนประเทศไทยเนี่ยปรากฏตัวอยู่ที่เลข0นะครับเพราะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนะฮะเมื่อปี2546เนี่ยนะครับจนถึงปี2566เนี่ย20ปีผ่านมาเนี่ยเรามีแพนด้าในไทยนะครับแล้วตอนนี้เขาก็เสียชีวิตไปนะครับนายกก็คิดว่าน่าจะมีการทำโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทยขึ้นอีกนะครับก็เลยไปหารือกับท่านหวังอี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของทางจีนนะครับท่านหวังอี้ก็ยินดีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องทางองค์การสงสารแห่งประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เลยมอบหมายสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยให้เตรียมการในการทุกอย่างเลยตอนนี้เราก็วางแผนในเรื่องของการปรับปรุงส่วนจัดแสดงหรือแพนด้าเฮาส์นะครับให้เขาเนี่ยว่าอะไรที่มันไม่เรียบร้อยบ้างหรือว่าอะไรที่เก่าแก่มันแล้วก็มีการจะต้องเสนอแผนปรับปรุงเพื่อที่จะรองรับแพนด้าในอนาคตถ้าเขาได้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็มีการปรับปรุงในเรื่องของอะโคเรียมด้วยตรงนี้จะมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาครับก็อะโคเรียมนะครับเราก็ต้องบอกว่าไฮไลท์ของอะโคเรียมนี่หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นการนำสัตว์น้ำนะครับทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มอยู่ในสถานที่เดียวกันนั่นหมายความว่าฝั่งนึงเป็นน้ำจืดอีกฝั่งนึงก็เป็นน้ำเค็มนะครับเราต้องการที่เราสร้างอะโคเรียมในสวนสัตว์เนี่ยเราต้องการให้เด็กๆเนี่ยนะฮะเด็กๆเนี่ยเด็กๆที่อยู่ห่างไกลทะเลเนี่ยนะครับได้เห็นว่าทะเลเราใช้คำว่าทะเลบนดอยหรือยกทะเลมาอยู่บนดอยนะฮะเด็กทางภาคเหนือเราเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเจอทะเลใช่ไหมฮะไม่ค่อยเห็นก็เลยนำพันธุ์ปลาต่างๆเนี่ยมาให้เขาเห็นในเชียงใหม่ซูอะโคเรียมนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับมีทั้งปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาน้ำเค็มสัตว์น้ำทะเลอะไรต่างๆนานาเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้มีการปรับปรุงนะครับเราก็คาดว่าเราจะเปิดเนี่ย1เมษายนที่ถึงนี้ครับก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับน้องๆนะเหมือนกับไปอยู่ใต้ท้องทะเลเป็นดำดูปลาดูมีปะการังอะไรด้วยไหมครับมีฮะมีหลายชนิดทีนี้ในส่วนของอะโคเรียมเนี่ยเราจะมีเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราแชมป์อยู่ใช่ครับ133เมตรนะครับนะเวลาเด็กๆเข้าไปเนี่ยหรือประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยก็จะไปเดินลอดอุโมงค์แล้วก็จะมีปลาอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะฮะครับบนศีรษะเราครับอนาคตบางกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นวันเด็กมีอะไรนี่ก็จะมีกิจกรรมเสริมอาจจะมีนางเงือกครับให้อาหารครับครับโอเคขอบคุณท่านมากครับช่วงท้ายนี้มีอะไรจะฝากถึงทางบ้านไหมครับครับก็เรียนเชิญนะครับผู้รับชมนะครับแล้วทุกท่านนะครับถ้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็แวะเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับอยู่เชิงดอยสุเทพนะครับอยู่ทางขึ้นลงดอยสุเทพนะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรามีสัตว์นานาชนิดนะครับเรามีสโนว์บัดดี้ด้วยสโนว์บัดดี้วินเทอร์แลนด์ก็คือการจำสถานที่จำลองหิมะเทียมทำไมเราถึงไปทำหิมะเทียมในสวนสัตว์เพราะเราต้องการปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยได้มี
แรงบันดาลใจเพราะในอนาคตเนี่ยทำยังไงเขาจะได้เห็นหิมะจริงนะครับเขาก็ต้องตั้งใจเรียนเรียนหนังสือนะครับส่วนมีความสนใจมีความมุ่งมั่นแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็คงจะได้ไปชมหิมะในต่างประเทศที่ประเทศเราไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้ชมนะครับแล้วก็อีกหลากหลายนะครับเราก็มีเพนกวินอยู่ฝูงหนึ่งนะครับตอนนี้เด็กๆที่บ้านก็เตรียมที่จะไปเที่ยวเหมือนกันเดี๋ยวต้องอาจจะเรียนเชิญทางท่านผอ.ได้นำเที่ยวกันด้วยนะครับจะได้เรียนรู้มีวิทยากรให้เนาะครับมีวิทยากรให้จะได้เรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติไปด้วยนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่ให้ความรู้ครับครับสวัสดีครับครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่พวกเราได้รับเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมีอีกท่านนึงครับที่จะมาให้ข้อมูลในเรื่องของการดูแลพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นตัวแทนของทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนนะครับท่านโชติรสพงษ์ปราโมทผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนสวัสดีครับพูดถึงโครงการน้องนกเงือกที่ปล่อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซอนตอนนี้ทางอุทยานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนเนี่ยมีการสร้างการรับรู้ยังไงบ้างในเรื่องของการช่วยกันดูแลน้องนกเงือกคู่นี้ครับในเริ่มต้นนะคะขอกล่าวถึงหน่วยงานเนาะที่เป็นผู้มีอุปการะคุณที่ให้ความสําคัญกับนกเงือกนกชนิดนี้นะคะก็จะมีเริ่มต้นก็จะมีองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนาะโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็มีทางสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ได้มาร่วมประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีเป็นสถานศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกค่ะแล้วก็ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะซึ่งเป็นสถานที่แล้วก็เป็นหน่วยงานส่วนต่างๆที่ให้การสนับสนุนทางภาคเอกชนอะไรเงี้ยนะคะก็ในขั้นตอนแรกนะคะในการนำนกเงือกมาเนี่ยก็ได้มีการประสานไปถึงทางอำเภอแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนก็ได้ทราบจากพี่ๆที่มีอาวุโสอะค่ะว่าในสมัยเด็กๆเนี่ยก็ได้เคยเห็นนกชนิดนี้อยู่ในพื้นที่ได้เห็นกับตาตัวเองค่ะเราก็เลยมีความหวังว่าเขาก็รู้จักนกชนิดนี้ค่ะก็หวังว่าใช่นำนกเงือกใช่ค่ะก็เป็นนิมิตใหม่อันดีว่าพอรู้จักนกชนิดนี้เขาก็มีความเชื่อแล้วว่านกชนิดนี้เคยมีอยู่ที่นี่แต่ว่าทีเนี้ยเราจะทำยังไงให้เด็กๆที่ไม่เคยเห็นนกตัวจริงได้รู้จักค่ะหลังจากที่ได้เราได้มีการปล่อยคู่นี้ออกมาตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2565ถึงวันนี้ก็ปีกว่าแล้วค่ะที่เขาอยู่ในธรรมชาติได้เองเนาะหลังจากนั้นก็ได้มีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการเชิญนักเรียนที่อยู่บริเวณโดยรอบที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนก่อนนะคะมาร่วมทำกิจกรรมโดยสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะเป็นคนไปจัดกิจกรรมให้เนาะโดยเน้นที่กลุ่มเยาวชนก่อนเพราะว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยเขาจะสามารถนำไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองให้ครอบครัวคนรอบข้างเขาได้รับรู้ได้ค่ะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมการประกวดตั้งชื่อน้องนกของเราทราบไหมคะว่าชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าน้องน้ำแรกกับน้องแจ้ซอนนะคะคู่แรกก็เขาน้ำแร่นี่เป็นเพศน้องน้ำแร่เป็นเพศผู้ค่ะน้องแจ้ซอนเป็นน้องแจ้ซอนเป็นเพศเมียค่ะน้ำแร่แจ้ซอนเป็นคู่กันก็เป็นการประกวดตั้งชื่อโดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมค่ะได้ตั้งชื่อขึ้นมาเนาะก็ได้ชื่อนี้ค่ะก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นการเนี่ยเข้ามาตามชุมชนเน้นที่กลุ่มเยาวชนแล้วก็ในตอนนี้นะคะจากที่แบบเวลาไปเจอเด็กๆที่อยู่ต่างโรงเรียนห่างออกไปเนี่ยลองถามเขาว่ารู้จักนกชนิดนี้ไหมเขาบอกรู้จักแล้วเริ่มรู้จักแล้วค่ะแต่ยังไม่พบเห็นตัวจริงใช่ก็น้องนกตอนนี้ก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับตัวกรงที่เขาซอฟต์ดีลีทไว้ค่ะเป็นกรงแบบพฤติกรรมแสดงว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมาที่พักอาศัยของเขาที่เราจัดเตรียมไว้ให้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เขาเข้าโพรงเพื่อจะสร้างครอบครัวคือมันเป็นสัญญาณที่เขาอาจจะสร้างครอบครัวมีลูกอะไรอย่างนี้เนาะก็ปัจจัยที่จะช่วยให้เขาแบบทำสำเร็จในการสร้างครอบครัวสร้างนกเงือกตัวต่อไปเนี่ยก็จะ
เป็นเรื่องของการไม่มีปัจจัยคุกคาม อย่างบ้านเราตอนนี้ก็เป็นเรื่องของไฟป่านะคะถูกต้องครับนี่แหละครับโดยตรงเลยนกเงือกนี่เขาจะอาศัยอยู่โพรงต้นไม้สูงใหญ่นะครับเพื่อจะได้หลบภัยต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงระยะนี้นะครับพื้นที่อุทยานนี่มีการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลยังไงบ้างครับในเรื่องของไฟป่าใช่ไหมคะก็นอกจากพื้นที่อุทยานแล้วค่ะก็มันก็เป็นการรณรงค์ในทุกๆพื้นที่ที่ไม่ให้เผาป่าไม่ให้ไฟแบบลามเข้าไปในป่าอย่างเงี้ยเพราะว่าคือถ้าเข้าไปแล้วมันพอมันเกิดขึ้นอ่ะมันก็เข้าไปดับยากค่ะแล้วมันก็จะเกิดผลกระทบในระยะยาวค่ะใช่พอมันเสียไปมันก็จะทำให้ฟื้นคืนมายากใช้เวลานานเป็นข้อมูลดีๆจากพี่ๆที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ดูแลในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าพื้นที่ด้วยถูกต้องครับก็โครงการนี้นะครับก็ฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านโดยละกันโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในละแวกของพื้นที่ของการทําโครงการวิจัยปล่อยนกเงือกคืนถิ่นนะครับซึ่งที่ลําปางมี1คู่แล้วก็เชียงดาวอีก1คู่นะครับถ้าพบเห็นนกเงือกก็แสดงว่าเป็นนกเงือกที่เขาทําโครงการวิจัยอยู่นะครับเพราะว่านกเงือกนั้นตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหาดูค่อนข้างยากมากนะครับก็ช่วยกันอนุรักษ์ถ้าพบเจอพิกัดอยู่ตรงไหนก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งผ่านทางหัวหน้าชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.นะครับเพื่อจะได้ชี้พิกัดให้กับทางเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามกันต่อไปครับค่ะก็เป็นโครงการดีๆที่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็มาแบ่งปันความสุของค์ความรู้ต่างๆนะคะในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของระบบนิเวศในเรื่องของนกเงือกนะคะคนอยู่กับนกนกอยู่กับคนคนอยู่กับป่านะคะโดยเฉพาะสัตว์ป่าดีใจนะนกของเรามีชื่อน้ำแร่กับแจ้ซ้อนนะคะนกเงือกนะคะอาจจะได้มีโอกาสช่วยกันตั้งชื่อตัวเล็กที่จะเกิดขึ้นครับตอนนี้ด้านหลังของพวกเราก็จะมีกิจกรรมด้วยนะครับก็คือแต่ละฐานก็จะมีน้องๆไปร่วมกิจกรรมกันนะครับวันนี้พี่ๆจากสวนสัตว์เชียงใหม่หลายๆท่านมาร่วมทํากิจกรรมกันนะครับทั้งหมด4ฐานนะคะในวันนี้ทั้งหมด4ฐานครับเค้าก็จะแบ่งกลุ่มน้องๆทยอยตามฐานต่างๆนะคะเพราะว่าพื้นที่ก็อาจจะจํากัดการเข้าดูนะคะก็เลยแบ่งน้องๆเป็นทั้งหมด4ฐาน4กลุ่มนะคะตอนนี้ก็เราก็นําทุกท่านนะครับมาดูในฐานที่2สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับเรามาทําความรู้จักกันว่าในสวนสัตว์เชียงใหม่มีอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับตรงนี้มีควายมีควายมีเก้งเผือกนะคะโอ้นะครับอันนี้น่าจะเป็นไก่ป่าหรือเปล่าคะสีดำไก่ป่าเขากวางนะครับโอ้เขาสัตว์ต่างๆเขาสัตว์ต่างๆแล้วก็ไข่นกกระจอกเทศนะฮะเป็นซากสัตว์นะครับที่ได้นำมาแสดงนะครับครับก็ถือได้ว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากบางทีน้องๆพื้นที่ห่างไกลนะครับเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ตอนนี้ทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ได้ยกสวนสัตว์มาไว้ที่นี่โดยเฉพาะฐานการอนุรักษ์นกเงือกนะคะโอ้โหฐานนี้โอ้โหเพิ่งจะได้เห็นรูปนกเงือกนะคะเป็นอย่างนี้นี่เองนกเงือกในประเทศไทยก็มี13ชนิดด้วยกันนะคะน้องๆก็ได้รู้นะคะในวันนี้ครับนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็มีสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับซึ่งเขาก็มีกิจกรรมกันนะครับค่ะครับภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็เป็นภาพในห้องนะครับเป็นฐานของวายซูวายซูนะครับที่แนะนำกิจกรรมเรื่องราวต่างๆภายในสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับน้องๆก็ไปร่วมเรียนรู้กันมีซากสัตว์มากมายนะครับเป็นของจริงด้วยนะครับที่นำมาแสดงกันครับค่ะดิฉันชุติการเหล่าชัยพร้อมกับผมอมฤตจันทวีครับต้องลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการ
โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมตามโครงการประชาสัมพันธ์รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน